ไม่ใช่เรื่องฟุกเป็นความสามารถล้วนๆจอห์นวอลเทอร์ลันใช้จมูกดมกลิ่นตามหาทีมหมูป่าจนเจอหลังจากปฏิบัติการช่วยเหลือทีมฟุตบอลทีมหมูป่าอคาเดมี่ทั้ง13คนผ่านพ้นไปจนสามารถนำทั้งหมดออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้สำเร็จซึ่งขณะนี้ทั้ง13คนอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าทั้ง13คนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงแต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามผลและดูแลอย่างใกล้ชิดในระยะยาวต่อไปซึ่งล่าสุดนะครับมีการเผยแพร่วิดีโอสัมภาษณ์ฉบับเต็มของจอห์นวอลเทลผ่าน YouTube ของโจนาธานเฮดผู้สื่อข่าว BBC ซึ่งเขาบอกว่าที่พบทีมหมูป่าทั้ง13ชีวิตเพราะเขาดมกลิ่นเจอจะเห็นว่าการทำงานของเขาผ่านการวางแผนอย่างรอบคอบมากและมีการทดลองช่วยเหลือในสระว่ายน้ำข้างนอกก่อนที่จะไปช่วยเหลือเด็กในถ้ำเรื่องนี้ไม่ใช่โชคช่วยจอห์นยังกล่าวอีกว่าภาพจำลองในการช่วยเหลือทีมหมูป่าจากถ้ำหลวงในสื่อส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องเพราะในความเป็นจริงมีการใช้เทคนิคต่างๆมากมายในแต่ละช่วงของการกู้ภัยถ้าลงไปที่ต่ำมากต้องหนีบตัวเด็กไว้ที่ข้างๆถ้าเป็นที่แคบๆต้องส่งเด็กเข้าไปก่อนจอห์นบอกว่ามีการฝึกกับเด็กในสระว่ายน้ำก่อนคือเอาเด็กแถวแม่สายไปสระว่ายน้ำใส่หน้ากากสกูบ้าและทดลองลงฝึกน้ำฝึกการช่วยเหลือจะหนีบเด็กอย่างไรออกมาต้องใช้เทคนิคอะไรบ้างเพื่อให้เห็นภาพจอห์นบอกว่าเขาหิ้วเด็กออกมาเหมือนกับหิ้วช้อปปิ้งแบ็กมีการทำหูหิ้วไว้ข้างหลังเด็กที่ใส่หน้ากากออกซิเจนเด็กจะคว่ำหน้าลงเสมอเพื่อไม่ให้กระแทกกับเพดานถ้ำเพื่อไม่ให้น้ำเข้าเวลาเข้าที่แคบและลึกจะกอดเด็กไว้ที่หน้าอกและถ้าเป็นในที่กว้างและลึกจะหนีบไว้ข้างลำตัวโดยมีการผูกเชือกคล้องตัวเด็กไว้กับนักดำน้ำเสมอเพื่อกันเด็กหายตอนท้ายจอห์นวอลเทลเขาแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของจ่าเอกสมานกูนันและบอกว่าเมื่อกลับมาอังกฤษก็ต้องไปทำงานเลยไม่มีวันพักจอห์นยังบอกอีกว่าบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องตลกที่เขาบอกว่าดมกลิ่นเด็กจนเจอแต่สำหรับนักดำน้ำในถ้ำ Cave Divers การฝึกทักษะอย่างอื่นนอกจากการมองเห็นเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการทำงานในสภาพที่ขุ่นมัวเมื่ออยู่ในน้ำและเป็นสภาพที่มืดสนิทเมื่ออยู่ในที่โล่งของถ้ำอันนี้อธิบายได้ว่าทำไมCave Divers เหล่านี้จึงสามารถทำงานที่หน่วยซิลทำไม่ได้ที่สำคัญคือต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบจอห์นถึงเคยให้สัมภาษณ์ว่า What we do is very calculating, very calm, it's quite the opposite of being a hero ซึ่งหมายถึงต้องวางแผนต้องใจเย็นไม่ใช่ทำเพราะอยากเป็นฮีโร่รวมทั้งต้องมีการฝึกในสถานการณ์จำลองก่อนแบบที่เขาฝึกช่วยเหลือเด็กในสระว่ายน้ำก่อนที่จะลงไปช่วยเด็กในถ้ำจริงต้องยอมรับฝีมือการทำงานของเขาจริงๆเลยนะครับเรื่องนี้เป็นความสามารถล้วนๆไม่ใช่เรื่องฟุกก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ